เออเวลาเข้าออกงวงออกอย่างมามันแก่มาแล้วก็ไปเก็บไปเกี่ยวได้เม็ดได้ผลมาก็เอาไปตานเนี่ยก่อนแล้วก็เอามากินมวลรูนนี่คนเมืองเขามีหีดหอยปฏิบัติกันอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้หีดหอยบางอย่างนี่มันลบมาลายหายไปอย่างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่แต่ก่อนเนี่ยเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอีหลูเนาะถ้างัวเกิดควายเกิดเปิ่นได้กินหกเปิ่นต้มเสร็จแล้วเปิ่นกัดตักใส่หม้อตักใส่ถ้วยตักใส่ปิ่นโตเอาแจกจ่ายบ้านเหนือบ้านใต้เนี่ยแล้วก็เขาก็กินเอาไปตานขันเข้าพ่องเอาไปตานขันเข้าพ่องแล้วก็เอามากินมารุนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็ได้ผลรับตอบสนองบางทีก็ได้ในปัจจุบันนั่นเลยบ้านนี้เอาหกใส่เป็นโตไปเฮือเปิ่นวันดีคืนดีเปิ่นไปเอวน้ำเอวเหมืองเอวหนองเปิ่นได้ป่ามาตุ๊กแมลงมาเปิ่นออกแกงป่าต้มป่าเอามาส่งเนี่ยผลตอบแทนได้ในทันทีทันใดอันนี้เขาบอกว่ากันที่มันได้ในปัจจุบันนี้เนาะแต่ที่จะได้ในอนาคตนั่นแน่นอนอันนังปานังวัดมัดวัดถังยานังมาลากันทางวิเลปนังผู้ที่เข้าน้ำโภชนะอาหารย่อมจะได้เข้าน้ำโภชนะอาหารเป็นสิ่งตอบแทนเวลาเขาคือเข้าน้ำโภชนะอาหารแก่บุคคลใดรับผลของบุญอันนั้นมันจะส่งผลให้เขาในปัจจุบันนี้ที่เขาเคยทำมาในอดีตเป็นคนที่หิหากล้าขายลายล่องต้องมั่นเตียวเมืองก่อนหิง่ายขายง่ายได้สะดวกสบายมีการกล้าการขายก็มีกำไห้ดีกำไห้งามบ่ต้องถึงกับไปช่อไปโกงบ่ต้องถึงกับไปกล้ากำไห้เกินควรเอาพ่องบ่เอาหลายมันก็จึงได้กำไห้จึงได้ดีซื้อง่ายขายคล่องอ่ะเนาะซื้อมาเจ้าได้ขายมาเจ้าซื้อมาแรงได้ขายมาแรงบางทียังมาตันซื้อมีคนมาสั่งให้ก่อนละวันผูกเอามาให้น้อยเนอะเนี่ยอันเนี้ยคือผลบุญที่เคยฮื้อเรื่องนั่นมาก่อนเฮาฮื้อเรื่องอาหารการกินก็จะยักเฮาเป็นคนที่บ่เป็นคนบ่เป็นโรคขาดอาหารจะกินอะหยังใครได้อะหยังใครอยากอะหยังก็ได้กินกินแล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารบ่เป็นอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยบางคนลองสังเกตพอวันนั้นเคยว่ากันเนาะกินอาหารถ้วยเดียวกันปิกมาบ้านตัวเองรู้ต้องบองไส้ต้องเสียเจ็บต้องมวนต้องแต่แหมคนหนึ่งกินถ้วยกันบ่เป็นหยังนี่ทั้งที่กินอาหารถ้วยเดียวกันจานเดียวกันเพิ่นกินบ่เป็นพิษเป็นภัยเฮากินมันเป็นพิษเป็นภัยผลของกรรมผลของเวรที่เฮาได้ฮื้ออาหารชนิดเดียวกันแต่ว่าได้กินอาหารประเภทเดียวกันเฮาฮื้อด้วยความเป็นพิษแต่เปิ่นฮื้อด้วยความไม่เป็นพิษอันเนี้ยญาติโยมเฮาทั้งหลายถ้าเฮาบ่เคยฮื้อเรื่องใดเขาจะลงทุนลงหอนเขาไปเนี่ยอย่างในเรื่องนั้นมันก็เนี่ยได้ยากลงทุนหัวกุดบาเก้าใจสติปัญญาใจกำลังใจทุนอย่างแรงแต่ผลติดตอบสนองมาน้อยเดียวเมละอ่อนเคยถามตุลุงผมนี่ตั้งแต่จำความได้มาจนถึงบัดเดียวเนี่ยบ่เคยไปเนี่ยบ่อย่างเฮือไผได้ล่มจมตกลุ่มตกจมใจความเสียหาย
แต่เวลาผมไปก้าไปขายยังจะได้ว่าขาดทุนโดนเปิ่นต้มเปิ่นหลอกโดนเปิ่นโดนหมู่เดียวกันโกงไปพ่องเอาไปหน้าสื่อแบบที่ว่าบ่ต้องบ่ถามแล้วก็เวลาไปตวยเอาก็บ่ได้หาว่าบ่ได้เอามาอย่างนี้ก็มีจะได้ว่าเป็นพ่อเป็นอย่างนี้โอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องยาวน้อยเหยเรื่องความละเอียดของกรรมนี่มันเป็นเรื่องของความละเอียดเอาเข้าใจเอาว่าถ้าในเมื่อเขาจับได้ไล่ตันก็เอาดำเนินการเรื่องตามกฎบัตรกฎหมายไปอันนี้โทษปัจจุบันเนาะแต่ถ้าว่ากฎบัตรกฎหมายเอาอย่างมันบ่ได้เขาก็พยายามจะไปสร้างบาปใหม่เพิ่มขึ้นมาโดยการว่าไปอาฆาตมาดร้ายไปทวงเอาโดยใช้กำลังใช้อาวุธใช้กรรมวิธีตีมันบ่ถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมอย่างนี้นั่นคือเป็นการไปสร้างบาปตัวใหม่ขึ้นมาถ้าอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราได้รับผลใหม่ขึ้นมาแทนที่บาปเก่านั่นจะให้ผลหมอกอั้นปลายบ่พอบาปใหม่มาให้ผลยาวกว่านั่นแถมแล้วก็เพิ่มกิริยาอาการอย่างอื่นขึ้นมาแถมอย่างนี้มันก็ทำให้เวรกรรมก็เฮาบ่มีที่สิ้นสุดสักเตื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าที่เฮาโดนต้มโดนตุนโดนดอกโดนลวงเรื่องของบ้านเมืองก็แจ้งความไปตามกฎบัตรกฎหมายแต่เรื่องของเวรของกรรมก็ต้องยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วในอดีตมาถึงปัจจุบันเขาจึงได้ทำกับเราก็ลองสังเกตประกาศเขาทำกับเรื่องนั้นอย่างอื่นเขาบ่มาเนี่ยเฮาลูกเขาบ่มาบุกหัวตีตาเขาแสดงว่าเขาบ่เคยไปบุกหัวตีตาเขาเขาบ่มาข่มเหงทำร้ายครอบครัวของเขาก็แสดงว่าเขาบ่ไปทำร้ายครอบครัวของเขาถ้าเขาไปสร้างบาปใหม่ขึ้นมาอาจจะมีบาปตัวใหม่เข้ามาแทนแถมบาปเก่าก็ยังบ่หายบาปใหม่ก็เข้ามาแถมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องของการให้ทานเรื่องของการทำบุญทำบุญให้ทานจะได้ทรัพย์สมบัติทำบุญให้ทานนี่นะนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเหล่านั้นที่เราได้มาจะอยู่ยั่งยืนมั่นคงถาวรได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลนี่มันต้องคอยประคับประคองกันลูกมันเป็นเรียกว่ามันหนุนกันนะศีลหนุนทานศีลหนุนทานเราให้ทานจึงนำมาซึ่งสมบัติทำให้เรามีสมบัติสมบัติจะอยู่กับเราได้เมินจะมีคุณมีค่ากับเราได้ก็เติมเมื่อเรารักษาศีลก็คือสำรวมกายสำรวมวาจาให้ดีบ่ไปลักไปจกบ่ไปปนจี้บ่ไปเบียดเบียนเข็นฆ่าบ่ไปล่วงละเมิดผัวเขาเมียเขาบ่ใช่วาจาในทางเต็มทุจริตกำแจ้งกำด่าคำทิฐินินทาเว้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการหนุนทรัพย์สมบัติของเฮาที่มีอยู่ให้มั่นคงยั่งยืนแต่ถ้าหากว่าเฮาบ่รักษาศีลน่ะทรัพย์สมบัติมีอยู่เปิ่นบอกว่าจะได้เมียบ่เคารพผัวมีคำเต่าหัวก็บ่ค้างผัวบอกเขาลบเมียมีเข้าของเต็มยุ่งเต็มเยะก็ตึงบ่ข้างมันเป็นอย่างนี้เพราะขาดศีลนั่นเองต้องเคารพซึ่งกันและกันอย่างนี้ศีลหนุนทานให้อยู่ยั่งยืนศีลหนุนสมบัติที่เรียกว่าสีเลนะโภคสัมปทาทรัพย์สมบัติจะอยู่กับเราได้ยั่งยืน
และเจริญงอกงามไปเรื่อยๆบ่มีไผมาช่อมาโกงบ่มีการตกเบี้ยเสียของไปโดยบัจจัยเหตุก็เพราะเรามีศีลแล้วบุญอีกประเภทหนึ่งที่ผู้มีปัญญาควรจำเริญบ่อยๆอันนั้นก็คือการไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนามันเคารพมันศึกษาในเรื่องของพรหมวิหารทั้ง4เอามาใส่ใจอยู่เสมอๆก็คือความฮักความเอ็นดูความพรอยินดีความวางเฉย4ประการนี่เพิ่นเรียกว่าพรหมวิหารมันเจริญเจริญไหว้พระก็เหมือนกันก่อนหลับก่อนนอนต้องไหว้พระไหว้บัดดังก็ไหว้ในใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมลูกได้ถึง3กรรมแล้วน่ะเจริญเมตตาภาวนาก่อนหลับก่อนนอนล้ำลึกนึกถึงพุทโธเสถโธติโลกัสมิงสัพพสตานังก็ได้พุทโธเมนาโถอีกก็ได้หรือว่านะโมพุทธายะสิทธังอีกก็ได้พุทโธเสโถพุทโธเมนาโถพุทธังสรณังคัจฉามิอะหยังก็ได้มะญาติโยมทั้งหลายเหมือนกับเขาจะไปซ้อสตังนี่ก็เขาไปซ้อสตังซ้อรายใดกล้าขายก็ไปซ้อสตังไปหาจ้างก็ไปซ้อสตังไปลงทุนลงหอนให้ใส่สวนก็ไปซ้อสตังไปหาจ้างแบกเข้าแบกของก็ไปซ้อสตังมันได้มาได้สตังมารูปแบบใดก็ชื่อว่าได้เนี่ยบุญก็เหมือนกันนะไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนจะไหว้อย่างใดไหว้ครูบาหยังก็ไหว้ไป ไหว้ไปเถอะขณะว่าได้ไหว้ก็แล้วกันไหว้พระสวดมนต์หรือว่าเมตตาภาวนาเนี่ยการเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์การทำบุญประเภทนี้มันจะไปหนุนการทำบุญประเภท2ประเภทที่กล่าวมาแล้วคือทานและศีลเนาะทานเราให้ทานสิ่งที่จะพึงได้จากการให้ทานก็คือสมบัติเข้าของเงินทองเนาะเข้าของเงินทองจะอยู่ได้ยั่งยืนมั่นคงเพราะมีศีลทั้งศีลและทั้งศีลและทานจะถูกต้องและดีงามได้ก็เพราะภาวนาภาวนาก็คือการไหว้พระสวดมนต์และฟังเทศฟังธรรมถ้าไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆศีลเขาก็รักษาได้อย่างถูกต้องพระทานเขาก็ทำได้อย่างถูกต้องเพราะมีปัญญาปัญญาเกิดได้เพราะมีการไหว้พระสวดมนต์นั่นเองนี่ก็ขอฝากเอาไว้หมู่เฮาทั้งหลายนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเพิ่นจึงบอกว่าผู้มีปัญญาคนปัญญาชนไม่ควรประมาทควรใส่ใจเรื่องการทำบุญบ่อยๆทำบุญด้วย3สถานดังกล่าวมานี้ให้ทานจะนำมาซึ่งสมบัติรักษาศีลจะนำมาซึ่งสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงบ่มีโรคภัยไข้เจ็บและศีลนี้จะย่างให้สมบัติมั่นคงยั่งยืนสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติศีลนี้ไผมีแล้วเย็นดับสนิทผู้มีศีลคือเป็นคนมีความเย็นเย็นอกเย็นใจเย็นกายผู้บ่มีศีลนี่ฮ้อน
อยู่ในห้องแอร์กับเอาพัดลมมาพัดอยู่แบบแบบแบบมันร้อนเมื่อผิดศีลแล้วมันก็ร้อนเมื่อมีศีลมันก็เย็นความเย็นดับเย็นอกเย็นใจก็คือนิพพานถึงมื้อถึงวันนี้เฮาบ่ดับเพราะว่าจะได้เพราะเฮาบ่ถึงนิพพานเตื้อก็ว่ากันไปอยู่กันไปญาติโยมเฮาทั้งหลายได้นำเอาศีลอันพลน้อยมาบอกมากล่าวกันเป็นตะคุกตะกักตั้งแต่ต้นมาเนาะวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศก็คงจะบ่เอื้ออำนวยสักเท่าใดอย่างใดก็ดีญาติโยมทุกลุงมีข่าวที่จะแจ้งนะมีข่าวที่จะแจ้งให้ได้รับทราบกันเอากันสัก2-3รายการเนาะก็ล้วนแล้วแต่เป็นรายการที่ดีนะก็ยังที่เคยแจ้งมาเฮาได้รับทราบโดยทั่วกันนั่นน่ะเวลานี้มีงานบุญที่หมู่เฮาทั้งหลายน่าจะสนใจนำมาใส่ใจแล้วก็หาช่องทางหาโอกาสสนับสนุนงานบุญในด้านนี้งานบุญในด้านนี้ลองพิจารณากันเนอะบุญเรื่องการสร้างถนนหนทางการสร้างถนนหนทางนี่มันเป็นสิ่งที่ดีญาติโยมทั้งหลายเฮาลองนึกพอผลรับพอเถอะเฮาจะไปที่ไหนมาที่ไหนถ้าหากว่าหนทางมันดีแล้วมันไปม่วนมาม่วนไปสะดวกมาสบายการไปการมามันสะดวกสบายคล่องง่ายนี่แล้วถ้าหากว่ามีถนนหนทางที่จะไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นว่าไปสู่วัดสู่วาไปสู่สถานที่สาธารณะไปอย่างถนนไปเฮลก็ดีถนนไปวัดถนนไปโรงเรียนอย่างนี้ถนนไปโรงพยาบาลอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถนนเส้นทางเหล่านี้ถ้ามันบัดดีมันบ่เรียบร้อยไปมันก็บ่ม่วนบ่สะดวกบ่สบายแต่ถ้าหาว่าถนน 2-3 เส้นอย่างที่ว่ามานี่1ถนนไปวัด2ถนนไปโรงพยาบาล3ถนนไปโรงเรียน4ถนนไปเฮลเนี่ยถ้า 3-4 เส้นเนี่ยถ้ามันสะดวกสบายแล้วมันก็ม่วนอกม่วนใจไปได้อย่างสะดวกสบายมาเดี๋ยวนี้มีโครงการที่จะชวนญาติโยมทั้งหลายช่วยกันร่วมสร้างถนนไปวัดสร้างถนนไปวัดมีอยู่2 วัด2ตี3วัด3วัด3ตีตีที่เขาจะไปทำบุญนั่นนะ1พระธาตุรัตนเจดีย์พระธาตุรัตนเจดีย์นี่อยู่ในเขตหมู่3ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้านี่พระธาตุรัตนเจดีย์ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการสร้างถนนที่จะขึ้นไปสู่วัดขึ้นไปสู่พระธาตุเป็นที่ไหว้ที่สาสักการะบูชาทุกปีที่ผ่านมาหนทางขึ้นไปอยู่สู่บนพระธาตุนั้นมันลำบากลำบนนักแกปีนี้มีญาติโยมท่านพระคุณเจ้าและเขตตำบลเวียงนี่ร่วมจิตร่วมใจกันไปเทถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุรัตนเจดีย์แต่ว่าวันซืนนี้เปิ่นมีการทำบุญทอดผ้าป่ากันก็ได้รับแรงใจสายศรัทธาจากบรรดาญาติโยมที่มาร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าวันนั้นก็มียอดปัจจัยได้รับอยู่ 268,189 บาทนะ268,000 ไป
สองแสนหกหมื่นปลายนี้วันนั้นเอาไปจ่ายเทถนนไปแล้วส่วนหนึ่งอ่ะเสียงไปอยู่แสนสองหมื่นปลายก็เหลือสตังอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นปลายหนึ่งแสนสี่หมื่นปลายนี่ที่จะได้จ่ายต่อไปตั้งหน้าก็คือต้องได้ซื้อต่อต้องได้ซื้อต่อต่อซีเมนต์เนี่ยนะต่อซีเมนต์กว้างเม็ดกึ่งเนี่ยยาวสักกี่เม็ดไปหูเนอะกว้างเม็ดกึ่งยาวสักเม็ดนี่ก็เนาะต่อที่เปิ่นเอาวางต่อถนนอะอันนั้นแกนหนึ่งดูเหมือนจะปันห้ากะไม่ได้กะฮะหมื่นห้าก็ว่าปันห้าอย่างนี้จะต้องใจต่อนั่นต่อซีเมนต์นั่นถึงสิบห้าบังด้วยกันสิบห้าบังสิบห้าบังสิบห้าท่อนนี่รายละเอียดท่อนละกี่บาทนั่นถามหลังไมค์ก็แล้วกันเนอะถ้าใครเป็นเจ้าภาพก็เพราะว่าจะต้องเอามา จะต้องเอามาจะต้องเอามาวางต่อระบายน้ำข้ามหุ่นตังเนาะต่อระบายน้ำข้างหุ่นตังเพราะว่าหุ่นตังนั้นมันยาว103 เมตรครึ่งร้อยสามเมตรครึ่งแม่นะก็แจ้งมาดีถูกต้องนะร้อยสามเมตรก็ว่ามยังแล้วก็จะต้องใช้งบประมาณทำหลายบาทหลายสตางค์อยู่เนอะกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างหนตางเสร็จเพราะว่าต่อระบายน้ำมันต่อระบายน้ำมันจะต้องใช้แกนใหญ่แล้วก็ถาวรตัวต้องเป็นต่อมาตรฐานของอะไรอย่างของมอกเนาะถ้าต่อธรรมดาเนี่ยมันจะแตกง่ายอีกอะเอ้าพระธาตุรัตนเจดีย์ยังจะต้องการงบประมาณเต็มหลายบาทกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นทุกวันนี้ก็ดำเนินการไปเลยๆตอนนี้ก็กำลังวางท่อแล้วก็เมื่อวางท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เทหลังถนนตอนนี้ยังเทบสุดเถื่อต้องใจงบประมาณแถมหลายบาทใครจะมีความประสงค์แจ้งมาก็ขอเชิญเนอะเชิญเป็นเจ้าภาพมาอ้าวอันนี้อีกที่หนึ่งเนาะแฮมตี้หนึ่งอีกที่หนึ่งอันนั้นก็เป็นถนนเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายเป็นการสร้างถนนหนตางขึ้นไปสู่สำนักสงฆ์ขึ้นไปสู่สำนักสงฆ์เทพนิมิตสำนักสงฆ์เทพนิมิตนี่ตั้งอยู่ที่อยู่ที่อำเภอเดอสะเก็ดนั่นน่ะอยู่ที่บ้านเปียนเนาะบ้านเปียนตำบลหยังโมเนาะลืมไปแฮะตำบลเทพเสด็จบ้านเปียนตำบลเทพเสด็จเพราะว่าวัดนี้ชื่อว่าสำนักสงฆ์เทพนิมิตบ้านเปียนพี่น้องทางสายใต้ถ้าได้ฟังอยู่ก็แจ้งความประสงค์จำนงมาได้เนอะจะต่อมาที่ตุลุงนี่ก็ได้ตุลุงก็จะเป็นสะพานบุญเฮ้ครับญาติโยมทั้งหลายวันที่สองนี่จะมีการทำบุญทอดผ้าป่าปลดหนี้อันนี้เป็นก่อเทถนนหนตางเหมือนกันเป็นถนนเข้าสู่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมอ่ะเนาะเพราะว่าหมู่บ้านเป็นต้องการจะได้ถนนหนตางเพราะว่าถึงหน้าฝนหน้าฟ้าหน้าฝนมามันก็ไปลำบากไปยากมายากถ้าหากว่าใครมีความประสงค์จะอำนวยความสะดวกในเรื่องถนนหนตาง
เข้าไปสู่สำนักสงฆ์คือคนคือพี่น้องชาวบ้านเขาได้ไปได้ไปทำบุญทำทานได้สะดวกสบายก็อำนวยความสะดวกด้วยการช่วยรับเป็นเจ้าภาพเทศนนได้อันนี้เพิ่นจะทอดผ้าป่าเนอะเพราะว่าตอนนี้ถนนนั่นเทไปแล้วละถนนเทแล้วละนะแต่ว่าเรื่องมันมาแล้วเถอะถนนแล้วเรื่องมาแล้วทำไมว่าถนนแล้วเรื่องมาแล้วก็เพราะว่าได้ไปเอาปูนเอาหินเอาทรายเอาหยังเปิ่นมาเทถนนจนเสร็จแต่ว่าเมื่อถนนเสร็จแล้วสตางค์จ่ายเปิ่นบ่เสี่ยงเถอะก็จำเป็นจะต้องมาขอเมตตากับผู้ใจบุญผู้มีบุญทั้งหลายได้ช่วยกันอำนวยความสะดวกถนนหนทางเข้าสู่สำนักสงฆ์ได้เป็นหนทางที่ดีจะได้ไปสะดวกมาสบายการดำเนินชีวิตของเขาก็จะได้สะดวกสบายญาติโยมทั้งหลายภัยที่เคยเป็นนี่เป็นศีลเป็นทำบุญทำทานถนนเส้นนี้เรียกว่าผ้าป่าปลดนี่เปิงดีลูกถ้าไปร่วมทอดผ้าป่าก็อธิษฐานขอปลดนี่ปลดศีลด้วยเนอะอธิษฐานขอให้ได้ปลดนี่ปลดศีลโดยเร็วโดยไวเข้าของเงินทองสมบัติอันใดที่ได้ทำมาแล้วในภพก่อนฝังก่อนก็ขอให้ได้มาปุ๊บมาหันมาปะในภพนี้จัดนี่เนอะข้าพเจ้าได้ทำบุญทอดผ้าป่าปลดนี่ปลดศีลนี่ก็ขอให้นี่สินที่มีอยู่เฮาปันปดปันหายปันรุดปันล่วงไปอีกอ่ะเนาะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้บุญใหม่จะไปต่อกับบุญเก่าญาติโยมเฮาทั้งหลายบุญใหม่จะไปต่อบุญเก่าไปต่อยอดบุญเก่าจะเฮาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อเฮามีความตั้งอกตั้งใจทําเนี่ยคือต้นเนี่ยคือเหตุที่เขาทำในปัจจุบันจะได้ผลในอนาคตเขาสร้างเหตุในปัจจุบันอาจจะเป็นผลที่เขาทำไว้ในอดีตจะมาให้เขาได้ต่อยอดอีกโอกาสเปิดแล้วตอนนี้ไผที่จะได้ปลดหนี้ปลดสินมีนี่นักศีลนักก็จะได้ปลดนี่ปลดศีลอันที่ทุลุงบอกนี่มันจะว่าหอมปุ๊บปลดได้ปั๊บมันจะอย่างนั้นนะนี่ต้องเข้าใจนะนี่มันจะมาว่าเขากันมาลุ้นแต่เขาหอมผ้าป่าแล้วนี่ทุลุงว่าจะปลดนี่ปลดศีลยังบานปลดเท่าเดียวนี่ก้อยเป็นก้อยไปญาติโยมทั้งหลายนี่ศีลเขาสะสมมานักต่อใดแล้วกี่เดือนกี่ปีกี่วันที่เขาได้เป็นนี่เป็นศีลผลมาอันนี้กาที่เขานึกได้กึดได้นะที่เขากึดบ่ได้ทำหรอที่เขากึดบ่ปะทำแล้วจัดก่อนจัดหลังเขามาทวงเขาอยู่ตลอดเวลาทวงอะไรยังทวงนี่ทวงศีลนั่นก็ไปลงทุนลงฮ้อนอะไรยังจะได้อยู่มาล้มมาหล่ออยู่แล้วต้องมีอันเปลี่ยนไปบัญญัติบ่ได้สักกรรมนั่นเจ้านี่มาเอาไปแล้วซื้อหวยนะงวดแล้วงวดเล่างวดแล้วงวดเล่านะจะหายจะหายก็แขวนมาวิทไปตัวก็น่ะเข้าทุกตัววิทไปเต็มอย่างมื้อเนี่ยเจ้านี่มันบ่ฮื้อเตื่อญาติโยมทั้งหลายปลดนี่ปลดนี่ปลดนี่ด้วยการทำบุญทอดผ้าป่าปลดนี่ชื่อมันงามเลยเนี่ยทำบุญผ้าป่าปลดนี่อันนี้ก็จักชวนกันทำบุญทอดผ้าป่าปลดนี่เนอะวันที่2เมษายนวันที่2เมษายนวันอาทิตย์นะอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์ที่2เนี่ย
เขาจะได้ไปปะกันเนอะทุลุงดอยก็จะไปพุทธนี่พุทธศีลก็เปื่อนพองนี่ศีลมีกันมีก็นักอยู่นี่ถึงพบก่อนจัดก่อนถึงพบนี่จัดนี่ทุกคนเป็นนี่มาแล้วทั้งนั้นเขาก็จะได้ไปพุทธนี่พุทธศีลจะได้บ่มีความลำบากลำบนนี่หากล้าขายทำการงานอันใดก็จะได้คล่องแคล่วง่ายสะดวกสบายอันนี้ก็ปลดหนี้ปลดสินไปแล้วข่าวตั้งไก่ขยับออกไปหน่อยหนึ่งเนาะข่าวตั้งไก่ไปแถมพี่น้องสายวันตกดอยวันตกนี่เนอหรือพี่น้องต่างถิ่นต่างที่ต่างถิ่นต่างที่ที่ฟังอยู่ในเวลานี้เนื่องจากว่าวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาได้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้วิหารพระเจ้าละแข่งโอ้เมื่อวันที่24นี่ไปยื้อไปพอแล้วเป็นที่น่าดีอันดูญาติโยมทั้งหลายเหลือกับพระเจ้าหมู่นั่นไหม้หมดดำขลึกขละอันนี้ก็เกิดจากเวรกรรมอันใดของเปิ่นบ่ฮั่วที่ได้มาชดใช้เวรเก่าเวรเก่าบาปหลังได้มาชดใช้กันถึงเวลาแล้วก็ต้องทวงคืนแต่บัดเดี๋ยวนี้เขาก็มาแสดงความหันอกหันใจโดยการสร้างบุญใหม่สร้างบุญใหม่โดยการไปร่วมเปิ่นสนับสนุนในการสร้างวิหารสร้างวิหารของพระเจ้าละแข่งที่วัดพระบาทอุดมอันนี้ก็จะให้จะห้อมมาก็เชิญเนอะเชิญติดต่อได้ติดต่อได้ในติดต่อได้ในเลขบัญชีของเปิ้นเนอะแต่ถ้าจะมาบอกเวลานี่มันจะเสียเวลาเปิ้นเนาะถ้าสนใจจะร่วมทำบุญทำทานก็ติดต่อตุลุงเป็นสะพานบุญให้ได้เนอะวันนั้นก็ได้รับลายข้อความทางลายมาบอกว่านมัสการตุลุงดอยเจ้าโยมแม่เพชราภูมิใจอยากขอความเมตตาจากตุลุงดอยช่วยเป็นสะพานบุญให้โยมแม่ทั้งหลายจิมเตอร์โยมแม่ทั้งหลายจะใครทำบุญกับเพิ่นอันดับแรกขอร่วมทำบุญหอมวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาจำนวน300บาทอันดับที่2ขอร่วมทำบุญสร้างทางปูนซีเมนต์ขึ้นวัดพระธาตุรัตนเจดีย์300บาทอันดับที่3ขอร่วมทำบุญสร้างสะพานสร้างแปลงพญานาคอาสลมห้อยไม่เดือนี่ร่วมสร้างพญานาคอาสลมห้อยไม่เดืออันนี้ 1,000 บาทอันนี้ก็แม่อุ้ยเพชรลาพรมใจแล้วก็พร้อมกันนั้นแม่อุ้ยก็ขอร่วมทําบุญกับน้ํากับไฟวัดดอยม่อนจอมพอ400บาทนะรวมกันเป็นเงิน 2,000 บาทโดยขอโอนผ่านบัญชีตุลุงดอยเนอจะได้ก่อเจ้ากราบสาธุสาธุอันนี้เพิ่งกระแจ้งมายินดีรับเป็นสะพานบุญให้ญาติโยมทั้งหลายแต่ต้องโทรข้อเบอร์โทรนี่เนอะเบอร์โทรที่โทรเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ยังมีแถมอันเนอะแม่อุ้ยเนอะแจ้งนี่อันนี้เพิ่นร่วมทำบุญมา 3-4 รายการร่วมพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาร่วมสร้างพระธาตุรัตนเจดีย์ร่วมสร้างพญานาคห้วยแม่เดือ
พญานาคห้อยไม้เดือนนี่ไผจะร่วมก็ขอเชิญนะตอนนี้ยังบัดเสร็จอยู่นะเออแล้วก็กาน้ำกาไฟวัดม่อนชมพอเนาะรวมโอนสตางค์มา2,000 บาทได้รับแล้วเรียบร้อยไม่อุ้ยจัดการไป2-3 ตีละแล้วตีอันใหม่นี่ก็คือตีสำนักสงฆ์บ้านเบียนบ้านเปียนอันนี้ทอดผ้าป่าชำระผ้าป่าปลดนี่วันที่2 เดือนเมษายนที่จะถึงนี่เวลาบ่าย 2 โมงแล้วก็ของผ้าป่านั่นตั้งไว้อยู่2,361ของต้องการจำนวนผ้าป่า2,361กองละ99 บาทใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าก็กองละ99 บาทก็ตีให้ร้อยเนาะร้อย2,000 2,300ร้อย2,000 1,100ก็เป็นหมื่นเป็นแสนเนาะโอ้200,000ป่ายก็นี่ญาติโยมทั้งหลายที่จะต้องได้สร้างนี่เพิ่นนั่นน่ะนะอันนี้ธรรมปกูชลทานพิลักษ์พิทักษ์เป็นผู้ดำเนินละเป็นผู้ดำเนินงานธรรมปกูชลทานพิทักษ์เป็นผู้ดำเนินงานวันนั้นถามว่าเจ้าลุงบ่มีสตางค์จะได้ว่าต้องรีบเนี่ยยังบ่เนี่ยมันเต่าที่มีเพิ่นก็บอกว่าบ่ได้เจ้าลุงเมื่อไหนเมื่อมันพร้อมแล้วก็ต้องรีบทำถ้าไปรอแล้วเดี๋ยวฟ้าวะฝนวะคนวะอันยังมันก็จะหายเซฟหายสอยเพราะฉะนั้นจะมันจะแปะเอาตัวได้เท่ากันก้อยทยอยก้อยทยอยทยอยชำระนี่คือต่างร้านก็แล้วกันวันที่2 เมษายนนี่ก็จะชำระนี่คือต่างร้านจะได้เท่าใดบ่ได้เท่าใดก็ยังบ่ฮู้เน้อแต่ถึงเมื่อถึงวันนี้ก็มีผู้แจ้งความประสงค์จำนงไปก่อทุกวันเหมือนกันบางคนก็100บางคนก็200บางคนก็300300นี่เป็นรายที่นักเหลือเพิ่นนะหลายรายบางพ่องก็อย่างที่เอามาเนี่ยมีคุณนั้นคนนี้รวมเป็นเจ้าภาพ11 กล่องรวมเป็นเงิน1,100 บาท10 กล่องถ้า10 กล่องก็10 กล่องกล่องละ1,000 10 กล่องกล่องละ100 10 กล่องก็1,000เนาะ99จะเอาสตางค์ทอนก็ได้นะวันที่2ไปเอาได้เนอะตุลุงขอสตางค์ทอนสักบาทเถอะเนี่ยเอาเป็นขวัญถุงก็ได้อยู่เอาเคล็ดลับมันญาติโยมทั้งหลายเอาเคล็ดลับมันไปถึงก็รู้ขอตังค์สักบาทเหรอเอามาทอนเอาตังค์ทอนไปขวัญถุงก็ได้เนี่ยจะได้พุทธนี่พุทธศีลหรือเนาะวันที่2 เมษาทอดผ้าป่าปลดนี่ตีตำบลเทพเสด็จให้มีข้าวน้ำโภชนาอาหารจะเอาไปร่วมไปให้ไปห้อมกันก็ได้เนอะวันนั้นตุลุงดอยท่านพระมหาเสาแก้วครูบาสีมืนแล้วก็ธรรมครูบวรธรรมาพิรามแล้วก็ธรรมครูธรรมครูว่าห้างตำเนาะ3-4 ตัวนี่จะได้ไปร่วมตัวเปิ่นอยู่ไปปะกันปุ่นเนอะเอาอย่างไปมีอย่างก็เอาไปสู่ไปจูกันนะญาติโยมเพราะว่าศรัทธาญาติศรัทธาบ้านเปิ่นก็มีมานักบะหลายวันนั้นแขกจะนักเหลือเจ้าภาพเน้อวันนั้นนะวันที่สองอันนี้ก็ระยะเวลาใกล้ๆนี่เนาะก็แจ้งข่าวให้กันได้รับทราบใครติดใจสงสัยอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมก็0932722499อันนี้ตุลุงจะเปิดโทรศัพท์เครื่องนี้ละไว้กูเตื่อบารามได้เปิดอันนี้จะเปิดละไว้
เผื่อญาติโยมติดต่อสอบถามเข้ามาในข้อมูล4รายการเนาะข้อมูลพระป่าบ้านเปียนพุทธนี่ข้อมูลสร้างถนนหนทางขึ้นไปสู่พระธาตุรัตนเจดีย์แล้วก็ข้อมูลสร้างวิหารพระเจ้าละแข่งที่อำเภอฝางแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพญานาควัดห้วยไม่เดืออันนี้3-4ข้อมูลนี้โทรมาได้เนอะ0932722499นี่นะสำหรับ วัดพระธาตุม่อนจมพรนั้นสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วนี่ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกฝ่ายทุกสายผู้คนมีบุญผู้มีบุญทั้งหลายได้ช่วยกันช่วยกันสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงจนกระทั่งงานจนกระทั่งงานลาดยางปูนซีเมนต์เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปนี่ข่าวเกี่ยวกับการทำบุญทำทานแต่ก็ยังมีคนเขาหอมมาอยู่เลยๆนะเพราะบอกว่าหู้ข่าวมารู้นี่ลูกหู้ข่าวมารู้บางห้องกับเราโอนมาแต่เจ้านี่ก็มีทั้งๆที่อยู่ใกล้เนี่ยอยู่เมตตาละนี่อู้ถึงเมตตาละขอบคุณป่ออุ้ยวัดวัดอย่างวัดห้วยหลวงก็เนาะวัดห้วยหลวงฝากของใหญ่มาฮึ ได้รับแล้วเนอ3อันเท่าของใหญ่ฝากมาฮึแล้ว3อันได้รับแล้วเรียบร้อยป่ออุ้ยบ้านวัดบ้านห้วยหลวงเนาะตั้งเมตตาละพุ่นนี่งานบุญงานกุศลได้บอกให้ญาติโยมเขาทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันผู้มีบุญทั้งหลายบอกควรประมาทควรใส่ใจในเรื่องของการทำบุญการทำบุญให้ทานเป็นเหตุให้เราได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของใจเสื้อผ้าอาภรณ์รถเครื่องรถถีบโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์สร้อยแหวนเพชรนิลจินดาเหล่านี้ได้มาจากการให้ทานในอดีตทั้งนั้นคนที่ไม่เคยให้ทานเลยนี้จะไปหิไปหาไปกล้าไปขายจะทำอะไรอย่างมันตึงเนี่ยอยากทำอยากเนี่ยอยากทำอยากเปิ่นเนี่ยตัวเนี่ยเปิ่นทำตัวทำเปิ่นได้เฮาบ่ได้นะบ่ถ้าไปแจ่งไปด่าคือยอมรับแหว่าเฮาบ่ได้ทำสาเหตุอันนี้มาก่อนลองเปลี่ยนพอเฮาอาจจะเคยทำอย่างอื่นอย่างบางคนนี่เป็นนักเรียนเฮียนสายอาชีพสายนั่นสายนี่เพื่อจบมาแล้วได้รับปริญญาเอกซ้ำๆนะปริญญาตรียังบ่พอเฮียนปริญญาโทปริญญาโทยังพอเฮียนปริญญา3ปริญญาเอกเอกนี่1กันเนาะจากตรีโทเอกนับ3นี่3 2 1ได้ปริญญาเอกมาสาขานั่นเนาะถึงเวลาเนี่ยการมาแท้ๆบัดเนี่ยอย่างสายที่เหียนมาสักกรรมไปเนี่ยอย่างอื่นเหียนั่นเพราะอย่างเพราะว่าทุนในปัจจุบันส่งให้เฮาเหียนในสายนั้นเฮาอยากจะเนี่ยอยากจะทำอยากจะเหียนสายนั้นสาขานั้นแต่เวลาไปลงมือทำจริงๆกรรมบุญหนุนบุญเก่าหนุนเขาไปปะใส่อาชีพที่เคยทำมามันง่ายมันคล่องมันโล่งมันสะดวกได้เงินนักนี่บ่ได้เฮียนบ่ได้ทำงานตามสายที่เฮียนมาสักกรรมก็มีหลายคนเป็นอย่างนี้บางคนบ่ได้เฮียนอย่างสักอย่างจบป.4บวกลบคูณหารเกือบจะบ่ได้ฮะเนาะไปเป็นเฒ่าแก่เจ้าของโรงงานกิจการบริษัทห้างร้าน
หลายอันหลายอย่างเนี่ยบุญบุญอย่าไปว่านะมันง่าวมันบ่เฮียนเนาะนี่ไอ้คนที่เฮียนหิ้มตายเนี่ยการบ่จ้างสักอย่างก็มีเออเฮียนแต่ถามที่พ่อแม่ส่งให้เฮียนแต่เฮียนแล้วกลับบ่ได้เฮียนมาแล้วเนี่ยการบ่ได้โอ้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกรรมญาติโยมทั้งหลายเออเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องละเอียดละเอียดละเอียดมากมากเขาจะไปใจสติปัญญาธรรมดาธรรมดานี่ล่วงหู้ถึงเรื่องของกรรมนี่มันบ่ได้ก็หู้แบบนี้หมกตุลุงอย่างตุลุงหู้นี่ก็ตุลุงก็บ่ใช่ว่าเออจะไปหู้ด้วยวิจารณญาณของตุลุงก็หาไม่ไปท่องบนท่องจำมาไปอ่านมาเปิ่นว่ามาอย่างอันเขาก็จำเอาแล้วก็เอามาอู้ให้ญาติโยมทั้งหลายฟังเยอะนี่นี่มันเจว่าทุลุงหู้นะทุลุงจำเออจำมาจำพิษจำทุกข์ขอสุมาอาคำภัยครับครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์ด้วยเนอะ ป่ออุ้ยน้อยบ้านปางหลวงเออปออุ้ยน้อยบ้านปางหลวงวัดบ้านปางหลวงได้ฝากของใหญ่มาเอลูกปออุ้ยน้อยได้ฝากของใหญ่มาเปิ่นอยู่บ้านปางหลวงได้รับแล้วเรียบร้อยขอบคุณจะหลายเด้อปออุ้ยน้อยเด้ออืมเอ้าต่อไปต่อไปนี้มีข่าวเออข่าวยังข่าวการบุญการกุศลจบไปเนาะ4รายการเนอะจำเมื่อดีเนอะสนใจสนใจรายการใดที่ต่อสอบถามมาเนอะเออ1ถนนหนตังที่กำลังทำกำลังจ่ายสตังยังบ่มีที่สิ้นสุดเตือก็คือพระธาตุรัตนเจดีย์อันนี้มีเลขบัญชีข้อ2ถนนหนตังเทแล้วแปลงแล้วแต่บ่ได้จ่ายเสี่ยงเตื้อก็คือบ้านเปลี่ยนตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็พระครูธรรมพระครูธรรมพระครูชลทานพิทักษ์ฝากมาเอิ้นเพื่อว่าผู้มีบุญที่ได้ทำไว้ในปางก่อนกับถนนหนตางเส้นนี้กับหมู่บ้านแห่งนี้บางทีบุญได้ทำร่วมกันมาเกิดมีความมีอกมีใจโอ้บอกกองได้ยินชื่อก็จึงใครทำบุญละบ้านนี่นะบ้านเปลี่ยนอีวะเป็นสำนักสงเทพนิมิตถ้าเพิ่งอกเพิ่งใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะรายละเอียดต่างๆนั้นอู้กันหลังไหมเนาะอันดับที่3ก็คือวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อเสาวาอันนี้ก็กำลังจะแปลงวิหารหลังใหม่ซ่อมแซมหลังเก่ามันจะแปลงใหม่ซ่อมแซมหลังเก่าก็คือซ่อมแซมวิหารพระเจ้าหลักแข่งที่เกิดไฟไหม้ตะวันบรรสืนนี้ช่วงบนไหม้หมดช่วงรุ่มใช้ได้ใช้งานได้อยู่ที่ออกอากาศให้หมู่ฮอทั้งหลายได้ฟังนี่ก็คืออาศัยช่วงรุ่มของวิหารนั้นส่งสัญญาณมาให้พี่น้องเขาได้ยินได้ฟังกันสนใจที่ต่อสอบถามมาได้เนอวัดพระเจ้าวิหารพระเจ้าหลักแข่งแล้วรายการที่4ก็คือวัดห้วยไม้เดือวัดห้วยไม้สำนักสงฆ์เหมือนกันสำนักสงฆ์ห้วยไม้เดือบ้านพี่น้องปะปากะยอห้วยไม้เดืออันนี้เพิ่นแปลงพญานาคโตรถเลี้ยวเขี้ยวงอบ่ได้ไปยืนนะฝนบ่ยั่งเถื่อวังนี่งานมันหนักอยู่สักวันกันจะเข้าไปพอนะแต่ว่าวันซื้อนี่ก็ถูกวาตภัยลมปัด
กิ่งไม้กิ่งตอกกุฏิวะเสาไฟฟ้าวะหักไปหลายต้นยังไม่ได้ไปยืดเถอะได้ข้าวสารมานี่มีเปิ้นฝากสตางค์มานี่หลายบาทอยู่เนอะถ้าไปจะเอาไปถวายพร้อมกับปูนซีเมนต์ข้าวสารยังไม่ได้เอาไปถวายเถอะเนอะท่านพระคุณเจ้าฟังอยู่เนาะพี่น้องห้อยมาเดือฟังอยู่วันที่สองไปบ้านเปลี่ยนเนื้อวันที่สองเป็นวันที่จะเอารถตู้ไปสักกันนะเดินไปซ่อแหวเสื้อไอติมไปตัวสักหน่อยสักสองถ้วยเอาไปแจกกันพูดมันในป่าในดอยพูดมันเย็นดีกินไอติมก็ถ้าจะเย็นน้อยหุวันนั้นไอติมไปเมืองฝางวันนั้นไข่จิ้มไม่น้อยเว้ยน้ำเกลือฝ้าใส่วะโพโทธโมเกมจะลำจะปำไหมญาติโยมของทั้งหลายโอ้มากันนักกันหลายนะนี่เนาะข้ามมาถึงป่านนี้แล้วมีอีกรายการหนึ่งอันนั้นก็มีท่านพระคุณเจ้าหลายรูปหลายตนหลายองค์ที่เพิ่นออกอากาศตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้เพิ่นประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาถ้าตุลุงบ่ได้บอกก็จะหาว่าตุลุงตกข่าวนี่ก็ขอเอิ้นกับเพิ่นให้น้อยเนออันนั้นก็คือวันที่9เมษายนสำนักสงฆ์วัดใหม่เหล่ามนทาทิพย์จะได้จัดการเตรียมต้อนรับคณะพระสงฆ์นักจัดรายการแล้วก็นักคุมนักจัดรายการแล้วก็นักคุมสถานีเนาะคุมควบคุมการออกเสียงการออกอากาศและพร้อมกันนั้นก็มีศรัทธาญาติโยมจะไปร่วมกันหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดเนอะที่วัดใหม่เหล่ามนทาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่9เมษาเป็นการไปคารวะดำหัวครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระนักจัดรายการท่านพระคุณท่านพระคุณเจ้าขอกราบนิมนต์ทุกตนทุกองค์แล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมก็ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารไปเอาไปสู่ไปจูกันมีอันใดก็เอาไปเตห่อเข้าส่งหน้ากันท่านเอาไปกินด้วยกันเสื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีที่มีต่อกันแล้วก็จะได้ไปยื้อพอหน้าพอตาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เพิ่นเป็นนักจัดรายการทั้งทุเจ้าทั้งเชียงรายทุเจ้าเชียงใหม่ทุเจ้าลำปางทุเจ้าลำปูนเนาะทุเจ้าแม่ฮ่องสอนทุเจ้าแม่ฮ่องสอนแม่เสลียงก็ทุเจ้าเมืองฝางโอ้หลายที่หลายทางเนอะเพิ่นจะไปกันฮั่นโมดวันที่9เมษาปะกันที่ฮั่นขณะนี้เหลือเวลา10นาทีญาติโยมทั้งหลายใครได้ยินเสียงได้ยินเสียงใหม่ๆเนาะจากญาติโยมที่บ่ลำได้โทรอีน่ะก็0932722499 0932722499 2499นี่เป็นพอสอเกิดของแฟนก็วันนี้ญาติโยมมีโอกาสมีเวลาโทรเลนเนอร์มาแล้วMama.
เออตำบลห้วยไคฟังสถานีได้สันก้งสเตอริโอชัดเจนดีเนาะเออโทรมาครั้งแรกเนาะอนุโมทนาเนอสาธุสาธุรับดีฝันดีเอ้าเข้ามาได้เลยเนื้อสายใหม่ๆได้ซ้ำดีได้หนึ่งหลายละหนึ่งใหม่สายเก่าพักก่อนเจริญพรเจริญพรไปฟังวิทยุเนี่ยฟังโทรศัพท์นี่ถ้าฟังวิทยุเดี๋ยวไม่ได้อู้กันเนาะเจริญพรเนื้อบ้านขายฟังสถานีน้ำโบสาวาเจ้าอ๋อวัดป่าเบาป้าตุลุงดอยเนาะเจ้าป้าแล้วกะป้าแล้วเจ้าเออแม่อุ้ยชื่อหยังแม่มะลิวันเจ้าแม่อุ้ยมะลิวันบ้านขายเนาะเจ้าเออชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าอนุโมทนาเนอสาธุสาธุรับดีฝันดีเอ้า0932722499เอ้าได้สายใหม่มาแล้วเอ้ยเจริญพรเออตะกี้ดักก็ดักก็เปิ่นก็โทรมาครั้งแรกเนาะอุ้ยเนาะเออวันนี้วันนี้ลูกพี่เปิ่นเปิดโอกาสลูกอนุโมทนาเนอเอ้ารับดีฝันดีสายเวียงป่าเป้ามาแล้วเจริญพรตุลุงได้หอมเจ้ากันนะไห อนุโมทนาเนอะเดี๋ยวสายอื่นจะเข้าเนาะสาธุสาธุได้เลยได้เลยตามสะดวกเนอแม่อุ้ยบัวเอ้าเหลืออีก 2-3 คน0932722499เจริญพรอนุโมทนาในอุ้ยเนอร์สาธุสาธุเป็นกำลังใจแน่โอ้ขอบใจหลายๆ
วันนี้กะก็ตะกี้วันนี้กินอ๋อไม่เป็นไรอนุโมทนาขอบคุณเนอะสาธุสาธุรับดีฟันด้วยน้อยฟังสถานีหน่อยร้อยหกจ้าโอ้ฟังร้อยหกเมืองปานนี่เนาะจ้าฟังถึงวันละก้าเนาะฟังถึงวันละโทรหาติดโทรหาตักเป็นยังเป็นยังวันนี้เปิดลูกพี่เพิ่นเปิดสายลูกอนุโมทนาเนอสาธุสาธุรับดีฝันดีเอ้าวันนี้ยังเป้าๆบัดเดี๋ยวนี้ออก3สถานีแล้วเน่าจะรับจะนอนกันแล้วนี่ไปลืมเนี่ยไปทำบุญทำทาน 3-4 ตีเจริญพรครับลูกไหนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรบุญมาวาสนาทรงเขาควายมันถึงว่องเนาะเฮ้ยเออเสียงคล้ายๆหายๆเสียงเสียงโทรศัพท์ก็ว่าเสียงวิทยุมันตั้งแต่เจ้ามาเนาะเออแม่นอ้าวนั่นกะอันกะมันก็ขย่างพ่องอ่ะกะไปพออันขี้ฝุ่น MP3 MP5ถ้าเต็มมาถึงเวลานี้เนาะทุลุงก็จะส่งท้ายรายการให้ญาติโยมทั้งหลายได้เอาวันนี้พิเศษหน่อยเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเนาะโอ้โทษก็ขอตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาซึ่งสมบุญสุขุศลอันใดที่ได้กระทำบำเพ็ญมาขอ